สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้นะคะเราจะมาต้มยำตีนไก่กันนะคะก่อนต้มยำตีนไก่นะเอก็ไปวันนี้ไปเดมโบ้นมาไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะที่เดมโบ้นเขาจะมีเนี่ยค่ะผักชีลาวกรัมละ1 ยูโรก็เท่ากรัมละ38-39 บาทนะคะกรัมหนึ่งก็เหมือนกันนะคะผักชีที่ไร้ต้นผักชีที่ไร้รากจะผักชีที่ไร้ต้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นมิ้นท์นะคะก็จะเป็นสาระแหน่ที่เขากินสาระแหน่เมืองนอกนะคะมันต้องเป็นสาระแหน่เล็กมันถึงจะอร่อยนะคะเนี่ยค่ะเอกก็ซื้อมาซื้อมานะคะซื้อผักมาด้วยนะคะก็ซื้อมาเอาไว้ตำส้มตำกินไว้กินกับอันนี้ของโรงทานค่ะอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้ของโรงทานอันนี้ประมาณ6 ยูโรนะคะเนี่ยตัวเนี้ย6 ยูโรนะคะครึ่งกิโลอันนี้2 ยูโรก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนที่จะไปดูทำนะคะเอก็ได้ซื้อเนี่ยค่ะซื้อผักถั่วเนี่ยถั่วนี้แหละที่จะมาปลูกเมืองนอกนะคะที่เอปลูกและเอได้กินทุกปีนะคะเอก็ซื้อมานะคะเดี๋ยวเอก็ไปแช่น้ำไว้คืนหนึ่งนะคะแล้วเอก็เอาไปปลูกเขาก็ได้กินทุกปีนะคะแล้วก็มีผักชีลาวนะคะเดี๋ยวจะทำวิธีปลูกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนปีนี้ต้นไม้จะขอเป็นหน้าบ้านนะคะต้นไม้ก็จะปลูกหน้าบ้านนะคะแต่ว่าถั่วนี่ก็จะปลูกหน้าบ้านเหมือนกันแต่ปลูกข้างๆนะคะปีนี้ต้นไม้ค่ะต้นไม้เอาต้นไม้มาปลูกหน้าบ้านนะคะก็ให้เขาขึ้นเพราะว่าเราปลูกเยอะเราไม่มีคนกินแจ้อะไรเราปลูกเยอะไม่มีคนกินแถมเราไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะพอดีเราช่วงหลังๆมาเรามีงานเสริมนะคะงานอื่นที่เราเสริมงานเสริมอื่นอีกเยอะๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาปลูกผักถึงปลูกผักมันก็ไม่มีคนกินนะคะแล้วเราไปซื้อเขากินเนี่ย1 ยูโรมันก็คุ้มกว่านะคะเนี่ยแต่ต้องไปขับรถไปจากนี่ไป12 กิโลนะไปซื้อที่เดมโบสนะคะนะคะก็อันนี้ก็ส้มก็จะราคาตอนนี้ช่วงเข้าหน้าร้อนก็20 ลูก3 ยูโร50 เซนก็เท่ากับว่า20 ลูกก็120 กว่าบาทนะคะประมาณ120 กว่าบาทนั่นนะคะเชอร์รี่ก็สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เชอร์รี่ยังไม่ออกนะคะสตรอเบอรี่ก็ประมาณ3.50 บาท3 ยูโร 50นะคะ120 กว่าบาทเหมือนกันนะคะพวงแพ็คหนึ่งนี่น่าจะประมาณ500 กรัมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ500 กรัมก็คือครึ่งกิโล120 กว่าบาทนะคะเนี่ยสตรอเบอรี่นะคะส่วนองุ่นก็เอ๊ะใครบอกแล้วเนาะว่าองุ่นสเปนอร่อยที่สุดเลยนะคะองุ่นฮอลแลนด์ไม่ใช่เท่าไหร่หรอกแต่องุ่นสเปนเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะคะคือก็กินเวลากินของเขาก็จะบอกว่าเขา export import มาจากไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเนี่ยค่ะเห็ดนางฟ้าเราซื้อมา2 แพ็คใหญ่ก็เราซื้อมา2 กล่องใหญ่นะคะกล่องละ1 ยูโร75 เซนเราซื้อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกผักนี่ผักของโรงทานเขาอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะคะผักชีที่เราจะทำแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะอันนี้ในหม้อเนี่ยนะคะต้มให้น้ำให้เขาเดือดเสร็จแล้วนะคะใส่ในหม้อนี้ก็จะมีข่าแล้วก็ตะไคร้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่เอต้มไว้แล้วนะคะพอดีเอต้มไว้เพื่อที่จะแบบทำอาหารอย่างอื่นตำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีอยู่แล้วแต่นึกอยากกินขอจัดกล้องแป๊บหนึ่งนึกอยากกินก็เลยไปต้มมากินนะจัดกล้องแป๊บก็คือเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเอก็จะมีเนี่ยค่ะดึงไปดึงมานั่น
น้ำมะขามน้ำมะนาวแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวจะปรุงเครื่องลงไปเลยนะคะเพราะว่าไก่ตีนไก่ของเราเขาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวใส่น้ำมะขามลงไปเหมือนข้าวผีใหญ่น้ำมะขามที่เอ็ดทำไว้ยำต่างๆนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเดี๋ยวก็จะใส่พริกพริกเนี่ยจะเป็นพริกคั่วหรือพริกสดก็ตามใจเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเอกกินคนเดียวนะคะเพื่อนๆเอกกินคนเดียวเอกก็ทำตามสไตล์เรานะคะเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดนางฟ้าลงไปนะคะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปใส่เกลือนิดนึงนะคะเกลือนิดนึงคือเกลือเม็ดเล็กนะที่ใช้มันเขาไม่ได้เค็มโดเหมือนเกลือที่อยู่เมืองนอกนะคะเอ้ยไม่ใช่เหมือนเกลือที่อยู่เมืองไทยนะคะฉะนั้นก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเกลือที่เมืองนอกก็ไม่ได้เค็มโดเหมือนเกลือที่เมืองไทยนะคะน้ำปลาใส่ทีหลังนะคะมาหากระปุกน้ำพริกเผาแป๊บนึงนะคะระหว่างคือให้เห็ดเขาสุกก่อนนะคะเราเองจะใส่ตักขาไก่ใส่ลงไปเพราะว่าขาไก่เราสุกอยู่แล้วนะคะรอแป๊บนึงมาค่ะไปหาน้ำพริกเผาไม่มีไม่เป็นไรนะคะหาน้ำพริกเผาไม่มีเราก็มีตัวช่วยค่ะใส่รสดีไปสิคะแล้วก็ใส่พริกผงแค่นั้นเองนี่แหละค่ะไปหาน้ำพริกเผาพริกเผาหมดจริงๆแล้วจะใส่น้ำพริกเผาหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะใส่แต่เราจะใส่มันก็อร่อยดีไปแบบแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ใส่ก็จะเป็นต้มยำน้ำใสถ้าเพื่อนๆใส่ก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นนะคะเนี่ยค่ะรอให้เห็ดเขาเดือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาตักตีนไก่ใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะมาค่ะเพื่อนๆอันนี้คือเขาเดือดแล้วนะคะเราก็ตักไก่ฝั่งเนี้ยนี่ค่ะใส่ลงไปจะใส่หมดหรือเปล่าแล้วก็ปิดเราก็กินได้เลยนะเพราะว่าเราต้มขาไก่ไว้แล้วนะคะเนี่ยแล้วก็คนปรุงเครื่องแล้วก็ชิมดูนะคะอันนี้คือต้มยำน้ำข้นนะซูเปอร์ลูกทุ่งน้ำข้นนะถ้าน้ำใสก็คือเพื่อนๆจะไม่ต้องใส่พริกใส่อะไรเลยนะน
น้ำข้นอ่ะก็คือใส่เขาเรียกใส่อะไรนะน้ำพริกเผาถ้าน้ำใสก็ไม่ต้องใส่นะคะทีนี้อร่อยแล้วนะคะแล้วเราเอก็จะใส่เนี่ยค่ะน้ำมะกรูดลงไปนะคะเอก็จะปิดนะคะใส่มะกรูดลงไปแล้วเอก็จะปิดนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะใส่ลงไปพอดีเออยู่เมืองนอกเอไม่ค่อยมีรากผักชีนะคะแนะนำเพื่อนๆอยู่เมืองไทยให้ใส่รากผักชีลงไปด้วยนะคะก็จะได้หอมนะคะทีนี้เอก็จะมาบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวคือเราต้องบีบมะนาวปิดไฟนะคะไม่งั้นเขาจะขมนะคะนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยขนาดไหนก็ใส่ลงไปตามใจนะคะแล้วก็ไอ้ก็จะใส่พริกผงอีกนิดนึงเพื่อความนัวความเผ็ดความแซ่บนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเราทำคนเดียวเรากินคนเดียวนะคะนะคะต้มยำซูเปอร์ลูกทุ่งเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆสนใจก็จัดเลยค่ะจะใส่พริกน้ำพริกเผาก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแซ่บมากเขาบอกก็จะตักให้เพื่อนๆได้ดูต้มยำซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะเขาเรียกซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะเอ๊ะลืมซื้อทัพพีทุกทีเลยทัพพีแบบทัพพีสเตเลตอ่ะอันเก่าของเอ๊ะแซ่บอันเก่าของเอ๋มันหลุดเอ๋ก็เหลือแต่ทัพพีนี่แหละค่ะทัพพีพลาสติกใหญ่ๆนะเพื่อนๆไม่ว่าเอ๋นะเอ๋ก็จะใช้ไปก่อนปกติเอ๋ก็จะใช้ทัพพีสเตนเลสนะแต่อันนี้เอ๋ก็จะตักแบบทัพพีนี้ไปก่อนนะจริงๆแล้วมันไม่สมควรใช้พลาสติกทัพพีแบบนี้นะมันสมควรจะใช้พลาสติกทัพพีไม้หรือทัพพีแบบนี้นะคะพูดลาเสร็จป่ะถ้วยนะคะแล้วก็ไปทานกันอ
ห็ดเยอะๆหน่อยเราชอบกินเห็ดนะคะชอบกินเห็ดอันเห็ดเยอะๆหน่อยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะก็สนใจก็ไปจัดได้นะคะเมนูซุปเปอร์ลูกทุ่งนะคะเมนูต้มซุปเปอร์ลูกทุ่งง่ายๆสไตล์ครัวฮอลแลนด์นะคะใส่ผักชีเพื่อให้ดูสวยงามไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปทานกันฝากเพื่อนๆติดตามตอนทานด้วยนะคะขอโทษนะต้องเอาอันนี้ออกกินไปจะได้ไม่ติดฝากเพื่อนๆติดตามตอนทานด้วยนะคะวิธีทำซุปเปอร์ตีนไก่ต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะคะทำง่ายๆนะคะจัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะมีคนมาบ่นอยู่แถวนี้ค่ะบ๊ายบายนะคะ